พวกเขาเป็นตัวแทนของวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่เล่นเจ็ตสกีไม่เป็นและได้ผ่านเข้าสู่โครงการ True Sport Stanford International University Jet Ski Challenge 2009โดยได้มีเทรนเนอร์ดีกรีระดับโลกของไทยมาถ่ายทอดวิชาขั้นสุดยอดให้ตลอด9สัปดาห์ที่ผ่านมาและตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะแข่งขันชิงแชมป์และชิงทุนการศึกษาเงินสด 100,000 บาทในสัปดาห์ที่10ที่กำลังจะมาถึงทั้งในประเภทหญิงและชายสู้ตายค่ะตื่นเต้นครับทำให้ดีที่สุดครับสู้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่มียางรถคล้องคอแล้วก็ยิงขวดแชมเปญออกไปแบบนี้แบบนี้ติดตามการแข่งขันชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่26กันยายน2552เวลา 12:30 นทาง True Sport 2มาร่วมลุ้นกันว่าใครจะชนะเลิศในประเภทหญิงและใครจะเป็นที่สุดในประเภทชายหนึ่งในโครงการดีๆที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้มาค้นหาตัวตนที่แท้จริงในการเป็นนักกีฬาจาก True Sport ที่นี่ที่เดียวมาเชียร์กันด้วยจะทำให้ดีที่สุดเลยนะจะพลาด